สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในวันนี้นะฮะวันนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปคุยกับเพื่อนครับเพื่อนที่ทํางานเป็นคุณครูหรือเป็นอาจารย์ในโรงเรียนเอกชนคือผมมีเพื่อนหลายที่เพราะว่าผมเคยทํางานมาหลายที่นะเป็นครูสอนบัญชีเนี่ยก็ไปมาหลายที่แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้โรงเรียนที่เพื่อนผมทํางานเนี่ยมีโอกาสที่จะปิดกิจการอีกหลายๆที่เลยเท่าที่ฟังมานะครับเนื่องจากว่าไม่มีรายได้ครับนักเรียนเข้ามาเรียนน้อยแน่นอนครับก็คือเกิดจากอะไรครับคนมีลูกน้อยใช่ไหมระบบการเข้าเรียนก็น้อยลง2คนมาเรียนกลับไม่มาเรียนคือบางส่วนไม่มาเรียนไปทำงานเพราะว่าไม่มีตังค์ไงก็จะมาเรียนไม่ได้ก็ต้องออกไปทำงานนะหรือพ่อแม่ก็ไม่มีเงินที่จะมาจ่ายค่าเทอมให้ก็ไม่เรียนหรือบางคนก็ให้ลูกมาเรียนอ่ะแต่ก็ไม่จ่ายค่าเทอมครับสรุปไม่ว่าจะเป็นประเด็น1ประเด็น2ประเด็น3ก็ตามโรงเรียนมีรายได้น้อยลงครับโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนครับที่มุ่งหวังแค่เพียงรายได้จากเด็กที่เข้ามาเรียนอ่ะไม่มีเงินสนับสนุนอะไรมากมายนะก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองแต่ที่ผ่านมาเป็นไงอาจารย์เชฟโควิดโควิดนี่ก็ถือว่าแย่เลยทีเดียวนะคะสำหรับโรงเรียนเอกชนปี63นะตั้งแต่ต้นปี63ปี64ปี65นี่ก็ให้หยุดโรงเรียนกันใช่ไหมครับพ่อแม่ก็ตกงานก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมอยู่แล้วโรงเรียนก็ยังจะต้องจ่ายค่าครูอาจารย์ค่าใช้จ่ายต่างๆอยู่ทุกๆเดือนนะเงินที่โรงเรียนเคยเก็บมาตั้งแต่เจริญรุ่งเรืองก่อนโควิดก็ต้องเอามาใช้จ่ายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งเขาขาดสภาพคล่องกันมากนะฮะอยากให้ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องอ่ะคุณเคยช่วยกับผู้ประกอบการเคยช่วยกับร้านค้าต่างๆในเรื่องของม.33 ค่ะคนละครึ่งค่ะเราเที่ยวด้วยกัน uh-huh. หรืออะไรก็ตามที่มีแคมเปญมากระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะผมอยากให้มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเจ้าของโรงเรียนเอกชนในประเทศไทยด้วยครับเขาก็เกิดวิกฤตกันจำนวนมากนะฮะแล้วเราก็เคยบอกอยู่ว่าการศึกษาเป็นสิ่งเดียวที่จะขับเคลื่อนทำให้คนไทยฉลาดและประเทศก็จะเจริญพัฒนาหารายได้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาเนี่ยมีปัญหาแล้วถ้าเกิดเขามีปัญหาแบบนี้แล้วเด็กไทยอ่ะจะหาที่เรียนยังไงจะหาที่เรียนยากลงไหมถ้าโรงเรียนปิดกันไปจำนวนมากทั้งๆที่เขาลงทุนกันมาหลายปีแล้วก็ลงทุนไปจำนวนมหาศาลแล้ว อยากให้เข้ามาช่วยเหลือเขาครับผมก็เป็นเจ้าของโรงเรียนนะแต่ว่าเป็นเจ้าของโรงเรียนอาชีพนอกระบบนะวิชาชีพนอกระบบเท่านั้นไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะขนาดนั้นแต่สำหรับคนที่ลงทุนมหาศาลนะฮะอย่างผมเล็กๆอ่ะผมยังเดือดร้อนเลยแล้วโรงเรียนใหญ่ๆที่ลงทุนจำนวนมากมีครูจำนวนมากเนี่ยจะไม่เดือดร้อนมากกว่าผมแค่ไหนล่ะครับใช่ไหมอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบคิดยังไงครับค่ะก็คือถ้าทางกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องอะนะคะเข้ามาจัดการช่วยเหลือในส่วนนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะกับทุกๆคนที่อยู่ในระบบการศึกษานะใช่ค่ะโอเค